ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมค่ะว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่แขกรับเชิญของเราสุดพิเศษอย่างมากเลยนะพิเศษอย่างไรเพราะว่าวันนี้ค่ะเราเกาะติดกระแสสถานการณ์นะที่คนไทยทั้งประเทศเนี่ยกำลังตื่นตัวและเอาใจช่วยนะทั้ง13ชีวิตที่ยังคงติดอยู่ในถ้ำนั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะครับประเด็นเรื่องราวนี้ค่ะหลายๆคนก็ขุดคุยกันไปต่างๆนานานะคะถึงความอาถรรพ์ถึงความลี้ลับนะคะเรียกว่าเป็นเหตุการณ์สถานการณ์ที่บีบหัวใจของผู้ติดตามข่าวนี้เป็นอย่างมากนะคะกับการระดมกำลังช่วยเหลือค่ะเพื่อค้นหานะคะเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายนะคะพร้อมด้วยผู้ฝึกสอนนั่นเองรวมทั้งหมดเนี่ย13ชีวิตด้วยกันค่ะที่เกิดการพัดหลงกันไปในป่ารวมไปถึงนะหลงไปในถ้ำหลวงนั่นเองที่อยู่ในวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตั้งแต่วันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะคะและทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ใหญ่เช่นนี้ค่ะกลุ่มผู้คนนะที่เขาเรียกว่าคนทรงพลังหรือว่าคนทรงรวมไปถึงค่ะผู้ที่มีจิตสัมผัสต่างๆนานานะคะก็มีการตบเท้าออกมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายนะบางคนก็ทำนายทายทักกันไปว่ายังมีชีวิตอยู่บางคนก็ทำนายทายทักไปต่างๆนานาและหนึ่งในนั้นค่ะผู้ชมขาคือแขกรับเชิญของเราในวันนี้นั่นเองนั่นคือหมอปลายนะคะหมอปลายหลายๆคนเนี่ยจะคุ้นหูคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเพราะว่าหมอปลายคนนี้ค่ะหรือว่าด็อกเตอร์ปลายนะคะฉายาของเขาคือหมอปลายเสียงกระซิบจากยมพบาลนะคะหลายๆคนเนี่ยบอกว่าโอ้โหคุณหมอปลายเนี่ยออกมาทำนายทายทักนะคะเพราะว่าเจ้าตัวค่ะมีการโพสต์แนะนำให้ผู้ปกครองของเด็กที่มีชื่อนะคะขึ้นต้นด้วยอักษรดอเด็กและบอใบไม้ลักษณะผอมหน้ายาวผมสั้นคล้ายกับสกินเฮดต้องไปทำพิธีค่ะนั่นคือพิธีการสะเดาะเคราะห์เพื่อช่วยนะในการหาตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเรื่องราวแบบนี้ค่ะเราไม่รอช้านะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยสงสัยมากเลยว่าหมอปลายหรือด็อกเตอร์ปลายของเราเนี่ยนะคะท่านทราบได้อย่างไรท่านรู้ได้อย่างไรหรือท่านมาเกาะกระแสถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะทั้ง13ชีวิตณตอนนี้เนี่ยยังคงตามหายังคงอยากรู้ว่าพวกเขาเนี่ยยังคงมีชีวิตอยู่หรือไม่รวมไปถึงหน้าหลายๆคนบอกว่าบีบหัวใจเหลือเกินอยากจะช่วยทั้ง13ชีวิตให้ได้โดยเร็วนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะวันนี้ค่ะผู้ชมขารายการของเราได้พูดคุยกันอย่างแน่นอนนะคะแต่กติกาเหมือนเดิมค่ะอย่าลืมนะคะเข้าไปที่แฟนเพจ Channel 8ของเรานะคะ CS 8หลังจากนั้นกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยค่ะเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่ามีอีกหนึ่งแขกรับเชิญสุดพิเศษอีกหนึ่งแขกรับเชิญที่ตอนนี้ค่ะกลายเป็นกระแสสุดร้อนแรงนะคะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าวันนี้คุณผู้ชมดูรายการของเราสามารถคอมเมนต์สามารถมาพูดคุยกันได้นะคะใน Facebook Live ของเราได้เลยนะคะหลังจากนั้นพิมพ์คำถามอยากรู้อะไรถามคำถามมาได้เลยเพราะคุณหมอปายหรือว่าด็อกเตอร์ปายของเราจะมาพูดคุยกันในรายการอย่างแน่นอนค่ะแต่ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่บีบหัวใจอย่างมากบีบหัวใจคนไทยทั้งประเทศ13ชีวิตนะคะหลายๆคนก็บอกว่าเอาใจช่วยนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะก็ตั้งหน้าตั้งตาในการที่จะทำงานปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถนั่นเองค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เกาะติดสถานการณ์อีกหนึ่งเรื่องราวทั้ง13ชีวิตย้ำค่ะว่าต้องรอดนะคะเพราะว่าคนไทยทั้งประเทศส่งกำลังใจไปช่วยค่ะแต่ช่วงหน้าค่ะผู้ชมขามาแน่นอนนะสำหรับแขกรับเชิญของเราหมอปลายเสียงกระซิบจากยมพบาลหรือว่าด็อกเตอร์ปลายพรายกระซิบนั่นเองค่ะช่วงหน้าเบรกหน้าเจอแขกรับเชิญอย่างแน่นอนนะคะเบรกนี้พักสักครู่ค่ะWe'll be right back.
คนดังขอโชว์และตอนนี้ค่ะผู้ชมค่ะเป็นอีกหนึ่งช่วงของรายการของเรานะคะที่จะมีโอกาสพูดคุยกับแขกรับเชิญซึ่งวันนี้ค่ะแขกรับเชิญนะคะเป็นคนที่อยู่ในกระแสอย่างมากเพราะตอนนี้ค่ะกระแสถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะยังคงอยู่ในกระแสและหลายๆคนเนี่ยพูดถึงอย่างมากรวมไปถึงบุคคลท่านนี้ค่ะดร.ปลายเสียงกระซิบจากยมบาลหรือดร.ปลายพลายกระซิบนั่นเองนะคะและตอนนี้ค่ะคำถามหลากหลายคำถามส่งมาทาง Facebook ไลฟ์ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมก็สามารถส่งคำถามมาพูดคุยกันได้เลยเพราะตอนนี้แขกรับเชิญของเราอยู่ในรายการเรียบร้อยแล้วนะคะขอต้อนรับหมอปลายพลายกระซิบหรือดร.ปลายเสียงกระซิบจากยมพบาลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะต้องขออนุญาตเรียกว่าด็อกเตอร์ปลายเลยได้ไหมคะได้ค่ะเพราะว่าเรียนจบทางด้านพุทธศาสตร์ด้วยค่ะโอ้พุทธศาสตร์เลยนะคะก็ต้องเรียกว่าด็อกเตอร์ปลายแล้วนะคะฉายาเนี่ยต้องบอกแบบนี้ค่ะว่ามี2ฉายาด้วยกันด็อกเตอร์ปลายพลายกระซิบกับอีกอันนึงคือเสียงกระซิบจากยมพบาลมี2ฉายาเลยอะคะคือว่าฉายานึงเนี่ยทางรายการนึงให้มาอีกฉายานึงคือเป็นรายการที่ปัดเคยจัดค่ะเลือกใช้ฉายาไหนคะหรือใช้ก็ได้หมดหมอปลายสายท่านยมก็ได้ค่ะง่ายๆเลยแต่จริงดร.ปลายเขาก็โด่งดังในโลกโซเชียลอยู่แล้วกับการทำนายในเหตุการณ์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นถูกไหมฮะที่หลายๆคนอาจจะรู้จักกันแล้วก็ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะนะคะหลังจากที่มีการทำนายกับเรื่องราวที่กำลังโด่งดังอยู่ในโลกออนไลน์กันนี้ก็คือเกี่ยวกับถ้ำหลวงค่ะวันนี้ก็เลยเป็นกระแสมากๆใช่นะคะต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าทำไมเราถึงเชิญแขกรับเชิญท่านนี้มาเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าท่านนี้เนี่ยเคยทำนายแล้วเป๊ะเวอร์นะคะนั่นคือเรื่องของเครื่องบินการสูญหายของเครื่องบินด้วยตอนนั้นขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงมีใครมากระซิบหรือว่าทราบได้อย่างไรคะว่าเรื่องเครื่องบินสูญหายคือจริงๆเรื่องเครื่องบินเนี่ยมีหลายคนที่เขาก็พูดกันว่ายังไงเดี๋ยวก็เจอถูกจี้บ้างถูกปล้นบ้างแต่ของปลายเนี่ยจะไม่เหมือนคนอื่นคือหายไปจากหายไปเลยใช่ค่ะก็คือท่านยมมาบอกใช่ค่ะตอนนี้เขาประกาศแล้วว่าไม่ตามแล้วหาไม่เจอเครื่องบิน MS 370นะคะได้สูญหายไปจริงๆรวมไปถึงค่ะก็คือมีอีกหลากหลายเรื่องราวอย่างเช่นเรือเฟอร์รารี่ข้ามฟากที่เชวอนใช่ค่ะอันนี้ก็คุณดร.ปลายก็ทำนายไว้เหมือนกันทำนายไว้ว่าอย่างไรคะคือตอนนั้นเหมือนตอนที่เตรียมไปออกรายการก็จะเป็นอย่างอื่นแต่พอไปถึงปุ๊บไปนั่งท่านก็บอกว่าให้พูดว่าจะมีปัญหาเรื่องเรือจะมีคนเสียชีวิตเยอะอย่างเงี้ยหลังจากนั้นไม่นานถูกไหมคะเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นจริงๆนะฮะทำให้ชื่อค่ะของหมอปลายขออนุญาตเรียกแบบนี้ก่อนเลยนะว่าหมอปลายโด่งดังนะฮะเขาเรียกว่าเป็นหมอดูด้วยหรอเป็นหมอดูค่ะเป็นหมอดูจิตสัมผัสนะฮะกลับมามีชื่อเสียงโด่งดังหลายๆคนรู้จักและตอนนี้ค่ะเธอเรียนจบปริญญาเอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายการของเราก็เลยขออนุญาตเรียกว่าด็อกเตอร์ปลายเลยนะฮะและชื่อเสียงของด็อกเตอร์เนี่ยกลับมาโด่งดังอีกครั้งหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้กับการทำนายทายทักโพสต์ลงใน Facebook ใช่ค่ะค่ะทำไมถึงต้องโพสต์ลงใน Facebook คือบอกก่อนจริงๆไม่ได้ตามข่าวเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรกแต่ว่าปลายไปออกกำลังกายอันนี้เอาแบบตรงๆเราไปออกกำลังกายแล้วก็จะเป็นลมแล้วอยู่ดีๆก็มีหน้าผู้ชายโผล่ขึ้นมามีหนวดแล้วก็พูดออกมาแล้วก็เลยแบบไม่โอแล้วมั้งแล้วก็มือก็สั่นพิมพ์แบบมือสั่นแล้วก็ไม่รู้ตัวพอพิมพ์เสร็จโพสต์ต้องกลับมานั่งอ่านของตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่พิมพ์ไปก็คืออ๋อที่มันจากตรงนี้ไม่ใช่ว่านั่งดูข่าวเสร็จแล้วก็มันไม่ใช่คือหมายความว่าเราก็ไม่ได้ติดตามข่าวเราไม่ทราบข่าววันนั้นก็คือออกกำลังกายวิ่งอยู่บนลู่วิ่งเหรอคะคือเดินอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกอุ้ยหน้ามืดจะเป็นลมก็ต้องหาที่นั่งพอนั่งปุ๊บแล้วมันก็เห็นแล้วก็เลยจัดการเราย้อนไปที่โพสต์เนี่ยได้ไหมคะมีข้อความที่โพสต์ไหมคะข้อความที่โพสต์นะครับดร.ปลายเนี่ยมีการโพสต์ข้อความไว้แบบนี้นะฮะก็สรุปคร่าวๆก็คือว่าผู้ปกครองของเด็กที่ขึ้นชื่อขึ้นต้นด้วยอักษรย่อดอเด็กและบอใบไม้ลักษณะผอมหน้ายาวผมสั้นคล้ายสกินเฮดทำพิธีสะเดาะเคราะห์ด้วยเผื่อจะช่วยหาตัวได้เร็วขึ้น
ค่ะหลังจากข้อความนี้โพสต์นี้นะครับคนก็กดแชร์กันไปเยอะมากๆ1คำถาม1ความสงสัยเขาก็ถามว่าด็อกเตอร์รู้ได้อย่างไรคะว่าอักษรย่อดอเด็กอักษรย่อบอใบไม้มีอยู่ในเด็กนี่หรือว่าในโค้ดทั้ง13คนหรือไม่คือไม่ทราบท่านบอกมาแบบนี้บอกมายังไงก็พิมพ์อย่างนั้นเลยอ่ะใช่ค่ะเพราะว่าไปไม่ได้ตามข่าวแต่พอมานั่งดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะมีอยู่คนนึงน้องดวงเพชรใช่ค่ะก็ตกแบบตกใจเหมือนกันค่ะก็คือทำไมขออนุญาตถามแบบนี้ว่าทำไมถึงต้องมีชื่อดอเด็กกับบอบีไม้ทั้งๆที่เขามีทั้ง13คนก็น่าจะเป็นคนนี้ที่ทำอะไรหนักสุดนี่แหละค่ะท่านถึงโกรธมากใช่ค่ะก็แปลว่าเหมือนกับว่ามีการเขาเรียกว่าไปท้าทายในสิ่งที่มองไม่เห็นก็เลยเกิดตอนนี้เหมือนเขาเรียกว่าเป็นผีบังตาอารมณ์นั้นก็ว่าได้ถ้าสมมติใครเดินป่าเดินถ้ำมีพวกเนี้ยค่ะเขาจะต้องเชื่อต้องมีการบวงสรวงก่อนเข้าจะต้องมีการดูฤกษ์ดูยามก่อนเข้าอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยปัญหาคือ13เขาไปเที่ยวบ่อยเขาไปเที่ยวบ่อยแล้วเด็กอายุ13รวมกันเวลาเราศึกษาเรื่องพวกนี้จะรู้เวลาคนดวงตกแล้วเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีเรื่องจิตวิญญาณมักจะถูกดึงไปง่ายส่วนมากเด็กบางคนก็13 12 14ก็อยู่ในละแวกละในระยะอายุเท่านี้ทั้งนั้นเลยทั้งกลุ่มเลยใช่ค่ะซึ่งก็เป็นอะไรที่น่ากลัวแล้วปาก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะหนักพอสมควรสำหรับจิตใจของผู้ปกครองแต่ตอนนี้คือไม่ใช่แค่ผู้ปกครองอย่างเดียวแต่กลายเป็นหน่วยซีลกับหน่วยงานที่เข้าไปด้วยกลายเป็นชีวิตกลายเป็นเรื่องระดับประเทศไปแล้วตอนนี้ใช่ค่ะอีกหลากหลายชีวิตก็ต้องเข้าไปช่วยทั้ง13ชีวิตนี้นะฮะก็ต้องบอกแบบนี้หลังจากที่คุณดร.ปลายเนี่ยพิมพ์ลงในสื่อโซเชียลเรียบร้อยแล้วมันเกิดกระแสการแชร์เยอะมากๆคนพูดถึงเยอะมากๆกับอีกหนึ่งคำถามที่หลายๆคนสงสัยคือเกาะกระแสหรือเปล่าข่าวเขาดังระดับประเทศไงถึงมาโพสต์แบบนี้คือปลายก็โดนมาอย่างนี้ทุกข่าวอยู่แล้วอะค่ะใช่ก็เลยค่อนข้างจะชินกับคำพูดเขาแต่จริงๆเรื่องนี้จริงๆไม่ได้อยากจะเกาะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่ว่าเรามาสายนี้สายท่านยมเราอะเลขนี้เราก็ต้องบอกอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคนจะเป็นลมเนี่ยยังหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานั่งพิมพ์โอ้ยไม่ไหวแล้วคือแล้วมันมีเลขสามอยู่ไม่ได้มากับเลขสามใช่ค่ะมันเป็นเลขที่น่ากลัวเลยใช่ไหมคะแล้ววันที่23อีกเข้าไปที่23ใช่ค่ะ23คือมันก็น่าคิดแล้วคือปายเคยพูดในเรื่องหนึ่งว่ามีช่วงประมาณ5ปีที่แล้วเลข1กับเลข7เป็นเลขอันตรายซึ่งมีเครื่องบิน MH1177 หรืออะไรสักอย่างที่ตกอีกปายก็เลยแบบมันเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นยังไงก็ตามเนี่ยรีบทำเราก็ช่วยทุกวิธีทางที่เราทำได้แล้วสิ่งที่เราได้บอกเจตนาดีออกไปเนี่ยอยากรู้ว่าเขามีการทำไหมคะไม่ทราบค่ะอันนี้เราไม่รู้เลยไม่ทราบเลยแต่จริงๆคือปายก็ไม่สามารถพูดวิธีการทำได้ทั้งหมดผ่านตรงนี้ใช่ค่ะแต่จริงๆมันก็ต้องมีอะไรที่เยอะกว่าแต่เขามีการรวมสวงเกิดขึ้นนะคะคือปายอยากจะพูดอย่างนี้ค่ะถ้ำนะคะความยาวของถ้ำถ้ำแต่ละถ้ำมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องไหว้ให้ถูกเจ้าของถ้ำใช่เพราะองค์ที่มาบอกเป็นผู้ชายมีหนวดไม่ใช่ผู้หญิงแต่ที่เขากำลังทำพิธีอยู่คือกำลังคือไหว้ผู้หญิงไหว้ผู้หญิงก็คือถ้ำนางนอนใช่ใช่ไหมเขาบอกว่ามีแม่นางนอนอยู่ใช่แล้วก็ทีนี้เขาก็เลยมีการเผยแพร่ในเรื่องของประวัติความเป็นมาของถ้ำนางนอนที่เขากำลังบวงสรวงไหว้เจ้าแม่นางนอนเลยเขาเรียกอย่างนี้ดีกว่าถูกไหมใช่ซึ่งผิดองค์พอท่านอยู่คนละเซกชันกันของภูเขาเนี่ยเราไปขอองค์นี้แต่จริงๆเด็กอยู่ฝั่งนี้ก็ไม่ได้แล้วใช่เพราะฉันถึงแบบว่าอยากให้เข้าใจกันนิดนึงถ้าสมมติอ่านให้ละเอียดนะคะไปแต่ว่าไปเห็นองค์ผู้ชายมีหนวดแล้วเหมือนจะมีสารไม้หรืออะไรสักอย่างนึงให้ไปไหว้ตรงนั้นนะคะทำนี้ใช่คือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าสิ่งที่สัมผัสได้ดร.ปลายสัมผัสได้คือเห็นหน้าผู้ชายแล้วมีหนวดมีหนวดแล้วก็ผมดำๆเนี่ยขึ้นวืบขึ้นมาเลยแล้วก็บอกว่ากูโกรธเขาพูดมากับเขาพูดเลยกับจิตเราเหรอคะใช่ค่ะซึ่งตอนนั้นไปไม่รู้เรื่องแต่ไปได้ยินว่ากูโกรธกูจะเอามันให้หมดมีเด็กคนนี้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าแล้วปาก็ถามว่าแล้วจะให้ทำยังไงหนูไม่รู้เรื่องแล้วท่านก็บอกว่าต้องให้พ่อแม่ของเด็กคนนี้มาขอขมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแต่ใช่แล้วก็จะมีการเปิดฟ้าให้ใจสามารถช่วยออกมาได้หมดเลยคือคำว่าเปิดฟ้าหรือช่วยออกมาได้หมดตอนนี้ระยะเวลามันค่อนข้างจะหนาและหนึ่งด้วยสภาพอากาศกับเด็กขาดน้ำขาดอาหารก็ค่อนข้างจะอยู่ยากแต่ว่าปัญหาคือวันที่27เป็นวันที่แรงที่สุดของวิญญาณ
คือถ้าวันนี้ออกไม่ได้เครียดแล้วถ้าเลยวันนี้ไปเที่ยงคืนของวันที่27คือหลังจากเนี้ยไปถูกไหมฮะ13แล้ววันนี้เป็นวันพระใช่คือเรารู้กันว่าถ้ำเนี่ยค่ะความลี้ลับของถ้ำคือ1สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในนั้นจะมีเรื่องของการถือศีลใช่ไหมคะแล้วก็มีดวงวิญญาณที่เข้าไปอยู่เพื่อแอบอิงอาศัยแล้วก็จะเป็นวิญญาณที่เขาอยู่กันมานานจนกลายเป็นเหล็กไหลกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในนั้นซึ่งวิญญาณพวกนี้เขาจะมีพลังมากในวันโกนและวันพระใช่ค่ะนะคะก็อย่างไรก็แล้วแต่ค่ะนี่ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะซึ่งเรามาเจาะประเด็นกันต่อเลยนะคะหลังจากที่เราโพสต์ไปก็ไม่ทราบว่าทางครอบครัวของน้องทำหรือไม่ทำถูกไหมคะแล้วเราจะมีการติดตามผลไหมคะด็อกเตอร์คือทำอะไรไม่ได้ไปก็ทำได้แค่ว่าฝากแชร์ด้วยนะคะเพื่อหวังว่าจะให้ไปถึงคนกลุ่มนั้นหรือเขาจะรู้สึกว่าเออยังไงลองโทรมาถามหน่อยซิว่าต้องทำยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่ามันก็เงียบหายไปฟีดแบ็กกลับมากลายเป็นไปถูกด่าซะส่วนใหญ่สิ่งที่ถูกด่าเนี่ยความหวังดีของเรากับการโพสเฟซบุ๊กกลายเป็นถูกด่าถูกวิจารณ์ถูกกระหน่ำเลยว่าเกาะกระแสรู้สึกยังไงบ้างคะจริงๆถามว่ารู้สึกอะไรบ้างไปก็เข้าใจอะนะคะว่าแบบเออทำไมต้องออกมาพูดช่วงนี้อยู่เงียบๆก็ได้ก็เลยแบบเออช่างมันเถอะใครอยากจะพูดอะไรก็พูดไปไปก็ถือว่าเราช่วยได้เราก็พูดแต่ใครที่เขาช่วยไม่ได้เขาถล่มด่าเราเขาสบายใจก็ปล่อยเขาไปเออตอนนี้หลังจากที่เขามาถล่มเรามีฟีดแบ็กแล้วก็ตอบกลับไปกับคนกลุ่มนี้ไหมฮะก็แอบมีนิดนึงว่าแบบทานอะไรเข้าไปถึงแบบด่าเก่งจังอะไรใช่เพราะว่าตอนนี้แต่ในไลฟ์เราตอนนี้ก็กระหน่ำมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะขออนุญาตนิดนึงนะครับคุณดร.ปลายนะครับเพราะว่ามีคนพิมพ์มาเยอะมากๆเลยนะครับขออนุญาตอ่านข้อความใน Facebook ไลน์เลยนะครับโปรดใช้จักรยานในการรับชมไม่มีวิญญาณอะไรทั้งนั้นฝนมันตกน้ำมันท่วมปากปิดปากท่าถามให้หน่อยครับนายกคนต่อไปคือใครมีประท้วงกันอีกหรือเปล่ายางเป็นราคาอย่างไรบ้างนะฮะสึนามิล่ะที่ทายผิดพูดก่อนนะคะสึนามินะคะแสดงว่าเขาไม่ตามข่าวรอบโลกใช่ไหมที่นิวซีแลนด์ก็ประกาศจะเกิดสึนามิเขาก็เตรียมอพยพกันที่ญี่ปุ่นก็เกิดแล้วนะช่วงนั้นคุณไปไหนมาคะคุณไปไหนมาเขาคงจะคิดว่าจะเกิดที่เมืองไทยใช่แต่จริงๆเวลาเราวิเคราะห์ออกมาบางทีมันเป็นแบบรอบโลกมันแถบนั้นตรงนั้นแล้วรู้ไหมคะว่าคนกี่ร้อยกี่พันคนที่เขาพยายามทำพิธีเพื่อให้มันไม่เกิดก็ไม่มีใครรู้อีกใช่ป่ะนะคะอันนี้เคลียร์ชัดมากต่อไปนาคีแถวคำชะโนดก็ไปข่าวนี้ออกมาก็ยังมาโยงผีสางกันอีกนะฮะฟังแล้วขนลุกเลยค่ะบางคนบอกว่าโมนะคะดีค่ะหมอปลายสวัสดีครับหมอปลายอยู่ไหนครับรอชมครับนี่คือข้อความใน Facebook Live ของเรานะฮะไม่เชื่ออย่าลบหลู่ท่านทำดีแล้วที่ช่วยเด็กแบบตำราของท่านเด็กมันเคยไปมันไม่ได้หลงหรือผีบังอะไรหรอกแต่มันออกมาทางเดิมไม่ได้เพราะปากถ้ำมันปิด อันนี้ด็อกเตอร์ว่ายังไงคะคือจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งนะคะถ้าเรามองกันแบบไม่สนใจเรื่องผีสางเทวดาอะไรทั้งสิ้นเข้าไปเนี่ยถ้าพูดว่าเด็กเคยไปแล้วเด็กไม่รู้หรอว่าหน้าฝนอันตรายขนาดไหนและทำไมยิ่งเข้ายิ่งลึกทำไมไม่พยายามอยู่ใกล้ๆแล้วรีบออกมาถ้าเราคิดแบบงงแล้วมีคำให้การของเพื่อนที่บอกว่าเขาเคยเข้าไปแล้วก็เข้าไปถึงไหนเขาบอกสุดทับแล้วก็เคยใช้เวลาที่เร็วสุดก็คือใช้เวลาแค่ครึ่งวันก็ออกมาได้แต่ไปสุดถ้ำเลยนะคะไปสุดถ้ำเลยแล้วคือมีผู้ใหญ่อยู่คนนึงแต่ผู้ใหญ่ก็แค่20กว่าไม่รู้สถานการณ์หรอคะว่าฝนตกอะไรขนาดไหนใช่ไหมคะแต่ปัญหาคือเด็กเนี่ยเขามักจะทะโมนแล้วเขาก็จะสัมผัสด้วยจิตบริสุทธิ์เขาจะสัมผัสอะไรสิ่งที่เราไม่เห็นใช่ไหมคะใครที่เดินป่าเดินเขาเข้าถ้ำส่วนใหญ่จะรู้ว่าสิ่งที่มันหลอกลวงในถ้ำเนี่ยมีเยอะคือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าถ้ำแต่ละถ้ำเขามีอาถรรพ์เขามีประวัติเขามีตำนานกันนะคะซึ่งถ้ำหลวงเนี่ยก็มีตำนานยังไงบ้างคะคือในเน็ตเนี่ยตอนนี้มีเยอะมากไปก็เล่าคร่าวๆแล้วกันนะคะเท่าที่หามามีอยู่3ประวัติแต่ว่าประวัติที่ไปคิดว่าแปลกและน่าสนใจคือเรื่องการรักกันของพญานาคและครุฑเพราะว่า
ตรงนี้ทำไมเขาถึงมีรูปฤาษีทำไมจะต้องมีพ่อปู่พญานาคคือมันแปลกมากกว่าความเป็นคนที่มีชีวิตจริงอะค่ะใช่ลองไปอ่านดูกันก็มีเยอะมากมีความลี้ลับมีสิ่งลี้ลับดร.ปายเชื่อไหมคะว่าอาถรรพ์ของถ้ำมีจริงหรือไม่เอาจากประสบการณ์ส่วนตัวปายเคยไปหาเหล็กไหลไปเพราะความไม่เชื่อผลสุดท้ายก็ได้มาแล้วก็คิดว่าสิ่งเนี้ยคนทั่วไปไม่น่าทำได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีที่เขาตกลงมาแล้วก็เป็นแบบก้อนสีเงินสุกใสแล้วก็เป็นแบบขีดขีดขีดคือมันแปลกมากแล้วเป็นลูกไฟจากข้างบนทำ อันนี้คือหนึ่งทำให้ปลายเชื่ออย่างที่สองคือปลายเคยฝันว่าปลายเข้าไปในถ้ำแล้วก็เห็นคนเขาอยู่เยอะมากแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพญานาคเข้ามาในชีวิตอย่างนี้ค่ะแอบดูรูปนี้รูปนี้เห็นไหมคะมีท่านยมอ่ะท่านยมท่านยมอยู่ตรงไหนคะเห็นองค์มีเขาข้างหน้าไหมคะถือไม้เท้าหัวกะโหลกกับถือสามงามองค์เล็กๆเหรอคะองค์ข้างหน้าเลยค่ะมี2 องค์มีพระพุทธรูปกับองค์ข้างหน้าใช่ไหมคะใช่ไหมคะองค์หลังพระพุทธรูปใช่ไหมคะเป็นข้างหน้าหรือข้างหลังน่าจะข้างที่มีขาด้านหน้าด้านหน้าพระพุทธรูปใช่ค่ะอ๋อนั่นคือท่านโยมบาลเหรอคะที่ถืออยู่คุณผู้ชมเห็นไหมคะที่มีหัวกะโหลกอยู่นะคะอ๋ออันนี้คือท่านโยมบาลที่อยู่หน้าถ้ำมาไหว้กันหรือเปล่าค่ะคือแปลกมากอ่ะเพราะว่าปายก็คิดว่าอยู่ดีๆมันสื่อได้มันจะต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับปายอ่ะปายก็เลยขึ้นมาแล้วแบบว่าส่วนใหญ่เสียงกระซิบจากยมบาลเป็นเสียงกระซิบจากยมบาลก็คือเป็นลูกท่านยมอยู่ตรงนี้เลยเพิ่งเห็นชัดเนี่ยค่ะใช่ค่ะอ๋อคือว่าแต่ว่าพอหลังจากเรื่องนี้ออกไปเขาก็ได้มีการนำรูปนี้ขึ้นมาผ่านโซเชียลว่ามันมีสารตรงนี้จริงๆค่ะไปไหว้เธอค่ะไปไหว้เธอไหว้ถูกต้องค่ะค่ะถ้าช่วยให้ปายช่วยไปได้หรือทำอะไรก็แค่ติดต่อมาก็จะปายไปเองก็ได้ไม่อะไรทั้งสิ้นค่ะใช่ทำไมถึงต้องมีรูปปู่ฤาษีฤาษีเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเรพรีเซนต์ได้หลายอย่างคือหนึ่งเป็นฤาษีที่ไปปฏิบัติธรรมกับฤาษีอีกแบบนึงที่เป็นพญานาคปายคิดว่าตรงนี้คือฤาษีที่เกี่ยวข้องกับพญานาคใช่ค่ะที่ท่านดูแลถ้ำอยู่จากการที่ดร.ปลายเนี่ยสัมผัสนะคะความลี้ลับความน่ากลัวของถ้ำหลวงถ้ำนี้น่ากลัวมากน้อยแค่ไหนคะถ้าให้ปลายเข้าให้ตายไงปลายก็ไม่เข้าส่วนตัวเคยไปไหมฮะไม่เคยค่ะไม่กล้าใช่ค่ะน่ากลัวแค่ดูก็กลัวแล้วค่ะเพราะปลายรู้สึกว่าไม่ใช่ที่ของมนุษย์ไม่ใช่ที่ของมนุษย์ที่จะเข้าไปลุกลามแล้วปลายเชื่อว่าในนั้นเนี่ยมีพลังงานที่เขาสามารถมีอิทธิพลต่อมนุษย์ที่เข้าไปได้ก่อนหน้านั้นท่านดร.ปลายเคยได้ศึกษานะครับว่ามีคนเคยเข้าไปแล้วก็บางคนก็3วันออกมาได้บางคนมากสุดคือ7วัน7มากสุดคือ7วันก็เคยดูเหมือนกันแล้วก็แล้วมีคนนึงออกมาพูดว่าพอเข้าไปข้างในมันเหมือนไปอยู่เป็นเมืองนึงไปเลยเป็นจิตที่สัมผัสไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะมันเป็นไปได้สูงมากในนั้นมันหลุดออกไปในอีกจิตนึงที่ว่ากลายเป็นเมืองนึงเลยอะไรเงี้ยเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าในนั้นไวเชอร์วิญญาณเยอะมากถ้าสมมติเราหลุดเข้าไปเราก็เหมือนอยู่ในเมืองนึงที่มีคนเต็มไปหมดเพียงแต่ว่าเขาก็พูดไม่เหมือนเราคิดว่าข้างในถ้ำเคยมีคนเข้าไปแล้วเสียชีวิตเนี่ยเยอะค่ะปาคิดว่าเยอะแต่ว่าคงจะไม่มีใครรู้ใช่ค่ะใช่น่ากลัวจังเลยอ่ะแสดงว่าแต่ละถ้ำเนี่ยนอกจากถ้ำหลวงแล้วนะคะถ้ำอื่นๆก็ยังคงน่ากลัวอยู่เช่นกันใช่ค่ะคือยังไงต้องเข้าใจเราจะต้องมีขีดแบ่งระหว่างคำว่าธรรมชาติกับยุคปัจจุบันที่ของมนุษย์คืออยู่ตรงเนี้ยอยู่ในโลกแบบเราแต่เวลาที่เข้าไปในเขายิ่งลึกยิ่งไม่ควรสำรวจน้ำยิ่งลึกก็ไม่ควรจะไปเพราะว่าเขาจะเป็นมิติเป็นอีกที่อยู่หนึ่งเพราะว่ามิติที่6 คือผีสางเทวดากับมนุษย์เขาอยู่ในเส้นซ้อนกับเราเพียงแต่ว่าเราจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นถ้าสมมติเขามาอยู่ในที่ของเราที่มีพลังงานของมนุษย์เยอะเขาจะมีพลังงานน้อยลงแต่ถ้าเราเข้าไปอยู่ในถิ่นของเขาเขาจะมีพลังงานเยอะเยอะขึ้นใช่ค่ะมันก็อันตรายเรานิยายหรือตำราหรือว่าละครที่เราเคยดูที่หลายๆคนบอกว่าเมืองลับแลบ้างแหละนะคะหรือว่าเป็นอีกภพอีกภูมินึงก็จะเป็นอารมณ์แบบนี้อารมณ์แบบนี้ใช่ค่ะอ๋อเป็นการหลงเข้าไปใช่ค่ะแล้วการออกมาล่ะคะในการหลงเข้าไปแล้วออกมายากไหมคะไม่ง่ายค่ะ1คือเขาต้องปล่อย2คือเขาต่อรองกันเรียบร้อยแล้วว่าฉันจะไม่ต้องการเธออีกต่อไปคิกออกมาซะหรือทำให้ตาย
มันก็เหมือนที่เราดูเข้าไปเนี่ยคือจริงๆชีวิตเราต้องใช้กับไอ้กับออกซิเจนเวลาเข้าไปมากๆพอเวลาแล้วที่เราขาดออกซิเจนบางทีร่างกายเรามันจะเหมือนสลบไปบางทีมันจะทำให้เกิดนิติหรือภาพอะไรขึ้นมาเขาก็หาว่ามโนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เคยเป็นลมกันการเป็นลมทำไมยังไม่เห็นผีเลยแต่บางคนทำไมเป็นลมวิญญาณออกจากร่างแล้วถึงเห็นเพราะว่ามันมีการหลุดแบบแตกต่างกันการหลุดคือวิญญาณออกจากร่างกับวิญญาณยังอยู่ในร่างการเป็นลมปกติคือวิญญาณยังอยู่ในร่างเราจะมองอะไรไม่เห็นแต่ถ้าเราหลุดร่างหลุดคือวิญญาณออกจากร่างเราจะสามารถสัมผัสที่อื่นได้เพราะถ้าในทางวิทยาศาสตร์คุณโยทราบดีว่าถ้าเราขาดออกซิเจนแล้วเราจะเกิดการสลบหรือว่าสลบไปแต่ถ้าเรามีออกซิเจนขึ้นมาบางทีก็จะฟื้นกลับมาได้เหมือนเดิมใช่ค่ะอันนี้คือวิญญาณยังอยู่ในร่างยังดึงกลับมาได้ใช่ค่ะนี่คือหลากหลายความเชื่อนะคะที่หลายคนเนี่ยก็เชื่อกันมาตั้งแต่โบราณโบราณกาลแล้วนะคะข้อความใน Facebook Live ของเราต่อเลยนะคะเรื่องลี้ลับผมเนี่ยนะคะอีกคนหนึ่งที่เชื่อนะครับผมไม่เคยลบหลู่เพราะบ้านผมอยู่ใกล้คำชะโนดครับทุกท่านคะถ้ำมีสิ่งลี้ลับมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วค่ะนะคะท่านปล่อยเด็กออกมาเถอะเด็กไม่รู้จะพูดเด็กไม่รู้ก็พูดกันไปเรื่อยนะคะไม่ไปหาลูกแก้วหรอคะเขาถามดร.ปายนะคะว่าไม่ไปหาลูกแก้วหรอคะคือว่าก็หมดหน้าที่แล้วนะคะวันนั้นก็ทะเลาะหนูก็ทำเต็มที่ก็อับอายขายหน้าปี๊บกุมหัวมาแล้วก็ปล่อยเขาไปเลยค่ะเวรกรรมเขาเอาไปก็ปล่อยเขาไปนะคะขอให้น้องๆปลอดภัยตามข่าวที่เจอรองเท้าคืนนะคะที่มองไม่เห็นอย่าลบหลู่นะคะหมูปลาร้าสายซิ่งนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทักทายหมอปลายนะคะน้องๆจะปลอดภัยไหมคะด็อกเตอร์คำนี้เป็นคำถามที่ตอบยากมากยากจริงๆคือยังไงปลาขอบอกแค่คำเดียวว่าอย่าให้เลยวันนี้ถ้าเลยวันนี้โอกาสไม่ครบ 100% คือกลับมาไม่ครบ 13ใช่คือไม่ได้พูดให้แบบว่าเสียใจหรืออะไรนะคะแต่ว่าเท่าที่ทราบก็คือน่าจะเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ขอให้ครบค่ะขอให้กลับมาครบนะครับก็คือเราก็จะดูกันคือวันนี้เราก็จะน่าจะรู้แล้วแหละเพราะว่าทุกหน่วยก็ลงไปให้ความพยายามร่วมมือเยอะมากๆภาวนาไว้ว่าอย่าฝนอย่าตกอีกน้ำอย่าถ้าฝนไม่ตกมีสิ่งที่มันจะง่ายขึ้นถูกไหมใช่ค่ะแต่ปัญหาคือเรื่องลี้ลับป่ากับฝนเป็นเรื่องปกติเวลาจะเกิดน้ำป่าเนี่ยคือเขาจะต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดเพื่อมาบดบังถ้าคนเชื่อนะคะถ้าคนเชื่อใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คืออาจจะต้องใช้วิธีโบราณที่ไปทำให้ฝนหยุดตกใช่ค่ะไม่ใช่ไปอุดถ้ำอุดยังไงมันก็อุดไม่อยู่หรอกค่ะใช่ไหมคะนะคะถนัดใครถนัดมันครับไม่เชื่อก็อย่าไปขวางนะฮะเด็กจะปลอดภัยจะได้กลับบ้านหรือเปล่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับมีอีกหลากหลายข้อความมาเยอะมากๆเลยนะขออนุญาตอ่านต่อเลยนะคะเชื่อค่ะตั้งแต่พุทธกาลแล้วว่ามีแบบนี้จริงๆหมอปลายบอกได้ไหมคะว่าน้องจะออกมาได้เมื่อไหร่คำถามนี้คาดว่านะคะด็อกเตอร์เนี่ยต้องตอบว่าเมื่อไหร่ปลอดภัยไหมเนี่ยคนจะถามมาเยอะมากๆนะถ้าพ่อแม่เด็กไม่ได้ทำจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาจะปล่อยเด็กไหมคะคือถามว่าปล่อยไหมหนึ่งอย่างที่กลัวนอกเหนือจากเด็กคือหน่วยงานที่เข้าไปห่วงชีวิตพวกเขาด้วยซึ่งถึงเวลาแล้วอาจจะต้องมีการถอยทับกันออกมาอีกรอบหนึ่งแล้วน่าจะเข้าไปได้น่าจะช่วงประมาณวันที่29อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันนานไปอ่ะมันก็เลยทิ้งเลยนะใช่ค่ะใช่นะคะไม่เคยทายอะไรถูกเลยจะเชิญมาทำไมคนนั่งติดตามข่าวอยู่บ้านก็บอกได้ถ้ามาพูดแค่นี้ป้าไปขายไข่ปิ้งข้างบ้านผมก็บอกได้เหมือนกันนะฮะอ่ะด็อกเตอร์อยากจะบอกอะไรกับคนที่เขาคอมเมนต์มาบ้างครับขอบคุณแนะนำอาชีพใหม่ค่ะขายไข่ปิ้งค่ะไม่ถึงเรื่องนี้ผู้ชมทางบ้านก็เช่นเดียวกันเราต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเช่นเดียวกันเพราะว่าบางทีคำคอมเมนต์ของท่านอย่าพึ่งอะไรก่อนอะไรเงี้ยคือเรื่องของความเชื่อสิ่งที่เรามองมันไม่เหมือนกันใช่ค่ะเราเจอมีประสบการณ์ต่างกันคนเชื่อเรื่องศาสนาก็ต่างกันใช่ไหมคะใช่เมื่อคิดจะแข่งกับธรรมชาติก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะเพราะธรรมชาติมีชีวิตที่ยาวนานกว่าการเกิดของมนุษย์ซึ่งเองที่กำลังคิด
แก่เก่งกาจเก่งกว่าธรรมชาติก็ต้องดูสักตั้งหนึ่งนางนอนแล้วอย่าได้คิดริอาจปลุกนางตื่นนะคะ อยากให้หมอปลายลงไปช่วยในพื้นที่ส่วนตัวติดตามหมอปลายมาตลอดอยากให้หมอมาช่วยหน่อยสงสารน้องๆครับคิดที่จะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเชียงรายบ้างไหมคะอยากไปช่วยแต่ไม่อยากโดนหาว่าซื้อ ใช่ป่ะคะเพราะตอนนี้มีประชาชนไปเยอะมากเอาจอดรถนะตามข้างทางแล้วกีดขวางรถติดขนาดนี้กีดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างมากคือบอกเลยนะคะว่าถ้าใครไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ต้องไปนะคะรอดูติดตามข่าวสารจากทางหน้าจอทีวีดีกว่าค่ะจะง่ายกว่ารวมไปถึงตอนนี้ค่ะดร.ปลายขามีการทรงเจ้าเข้าทรงอยู่กันหน้าปากถ้ำมีจริงไหมคะยังไงคะคือจริงๆแล้วก็คงจะมีแล้วก็น่าจะสร้างกระแสก็มีแต่คือปลายเชื่อว่าตรงข้างหน้านั้นเนี่ยมันต้องมีพลังงานอะไรที่เขาพยายามจะช่วยเด็กด้วยแล้วก็มีอะไรที่พยายามจะสื่อมันก็ต้องมีอยู่แล้วแต่ปลายอยากจะบอกว่าคือหนึ่งนะสถานการณ์ตรงนั้นไม่อยากให้ไปลงไปอะไรกันเยอะมันเสียกำลังใจอะค่ะนะคะแล้วเทวดาทำผิดแบบนี้ผิดกฎเทวดาหรอเพราะเทวดามีคนคุมอีกทีไม่ใช่หรอคะเรื่องของเจ้าที่เจ้าเขาเจ้าถ้ำไม่ใช่เทวดาแต่เป็นรุกขเทวดาคำว่ารุกขเทวดาคืออาจจะเป็นคนที่เสียชีวิตแล้วไปผูกติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเทพเนี่ยเทพท่านไม่ต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่ต้องเฝ้าอยู่ที่นั้นเทพสามารถเดินทางไปไหนได้เพราะฉะนั้นต้องแบ่งแยกกันถ้าเป็นผีเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาเขาสามารถทำผิดได้ไม่ถูกลงโทษคนที่จะลงโทษได้คือท่านยมเท่านั้นนะคะมาต่อเลยเคยเข้าไปในถ้ำเขียนไว้ว่าอย่าจับแต่เพื่อนเนี่ยเตะไฟดับเลยค่ะทุกวันนี้ก็ไม่กล้าไปอีกเลยกลัวไม่กล้าเข้าถ้ำอีกเลยนะคะถามท่านยมได้ไหมคะว่าน้องๆเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เออถามแล้วก็กุ้มใจอ๋อใช่ถามแล้วกุ้มนะคะก็ถามแล้วกลุ้มนะคะต่อไปค่ะมีบางคนบอกว่าน้องๆไปลบหลู่เจ้าแม่เจ้าแม่เลยสั่งสอนโดยบังตาไว้อันนี้จริงหรือไม่คะที่ปลายสื่อได้คือองค์ผู้ชายแต่ไม่สื่อกับองค์ผู้หญิงไม่ได้เลยไม่ได้สื่อกับองค์ผู้หญิงถูกไหมใช่ค่ะองค์ผู้หญิงไม่ขึ้นมาเลยค่ะอ๋ออ่ะอีกหนึ่งคำถามนะคะแล้วเจ้าที่เอาเด็กไปแบบนี้ยังเคารพได้อีกหรอครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าความเคารพยังเคารพได้อยู่หรือเปล่าท่านไม่ได้ต้องการให้คนไปเคารพแต่ท่านต้องการให้คนให้เกียรติและอย่าไปยุ่งในบ้านของท่านนี่เข้าไปถือว่าเป็นขโมยถือว่าเป็นคนไปละลานบ้านเราปกติแล้วมนุษย์ทั่วไปไม่แจ้งตำรวจก็ต้องเตะเอาปืนยิงไล่กันออกมาก็เหมือนกันนะแต่เด็กกลุ่มนี้ก็เข้าไปบ่อยจะรู้สึกว่ากลายเป็นความเคยชินไปอ่ะคือเข้าไปถึงจุดๆนั้นหรือเปล่าแล้วยิ่งเข้าไปบ่อยยิ่งทำพฤติกรรมที่ไม่น่ารักหรือเปล่าแต่ที่เราได้ฟังเสียงสัมภาษณ์จากเพื่อนของเด็กที่เรียนเขาบอกว่าทุกครั้งที่มีการเข้าไปเขาก็ต้องการเขาอยากรู้ว่าในถ้ำมีอะไรนั่นคือคำถามว่าในถ้ำมีอะไรก็เลยต้องเข้าไปพิสูจน์เรื่อยๆก็เด็กขนาดนี้จริงๆไปว่าถ้าผู้ใหญ่ไม่นำเขาคงไม่กล้าหรอกใช่ค่ะตอนนี้พูดแบบนี้ดีกว่าทุกชีวิตก็ช่วยเหลือทั้ง13ชีวิตกันอย่างตั้งหน้าตั้งตาอย่างเต็มที่นะคะจะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าการช่วยเหลือเนี่ยต้องให้ฝ่ายไหนช่วยเพิ่มเติมไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็สุดกำลังแล้วอะค่ะแต่ที่อยากให้ช่วยเพิ่มเติมคือให้หานายพรานหรือคนที่ชำนาญภูเขาตรงนั้นเนี่ยทำพิธีเป็นเรื่องเป็นราวเลยเพื่อช่วยซึ่งจริงๆทำพิธีไม่ใช่ทำในถ้ำแต่ต้องทำข้างบนและทำข้างหน้าค่ะใช่ค่ะข้างบนหมายถึงว่าบนบนเขาบนเขานะคะและข้างล่างหมายถึงตรงไหนคะข้างหน้าปากถ้ำอ๋อหน้าปากถ้ำนั่นเองนะคะคือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยนางนอนเนี่ยนะคะมีเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่มีความยาวเป็นอันดับ4ของประเทศไทยอยู่ที่7กิโลเมตรซึ่งเราก็ไม่เคยทราบมาก่อนเหมือนกันใช่ค่ะใหญ่โตจนมีข่าวนี้นะคะสำหรับดอยนางนอนหรือชื่อเดิมดอยตายสะนะคะหรือว่าดอยสามเศร้านั้นมีตำนานเล่าขาวเล่าขานกันไปต่างๆนานานะคะหลากหลายเรื่องราวที่มีตำนานอันเนี้ยคือน่ากลัวน่ากลัวใช่ค่ะใช่โอ้คือณตอนนี้เนี่ย
อย่างดร.ปายเนี่ยเราอยู่ที่กรุงเทพเราต้องมีการช่วยเหลือเขาถ้าเราไม่ได้ไปลงพื้นที่ดร.จะช่วยอะไรเขาได้บ้างคือจริงๆได้แต่บอกอะค่ะเพราะว่าสิ่งที่ท่านต้องการคือต้องการทำที่หน้างานไม่ใช่ทำจากคนอื่นแล้วต้องทำจากผู้ปกครองและคนที่มีส่วนร่วมนะตรงนั้นเราก็ได้แต่ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าเวรกรรมของเราไม่ได้ผูกกับเด็ก13คนนั้นช่วยไปก็เปล่าประโยชน์แต่ในกรณีนะคะคนไทยทั้งประเทศเนี่ยช่วยกันสวดมนต์ช่วยกันทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับทางเจ้ากรรมนายเวรรวมไปถึงเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ตรงนั้นช่วยได้ไหมคะถ้าให้กับเจ้าที่ณถ้ำแห่งนั้นระบุไปเลยว่าจากการสวดมนต์ในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอมอบส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้าที่เทวดาผีสางเจ้าป่าเจ้าเขาองค์พญานาคที่อยู่ณถ้ำหลวงน้ำนางนอนใช่ค่ะที่มีเด็ก13คนเข้าไปช่วงนี้ขอให้ท่านช่วยปล่อยออกมาต้องระบุให้ชัดเจนไม่ใช่ที่เขาแห่งนั้นอย่างนี้ไม่ได้ต้องระบุเป๊ะเลยค่ะระบุให้ชัดเจนเลยค่ะผู้ชมขาคนทุกคนค่ะเราสามารถช่วยกันได้นะคะเพียงแค่ว่าทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาที่อยู่ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนณเวลานั้นต้องระบุเลยไหมคะระบุเลยค่ะวันที่23มิถุนายนที่มีเด็กเข้าไปเด็กอยู่13คนค่ะเด็ก12คนโค้ช1คนเป็น13คนเข้าไปอยู่จุดนั้นขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านเนี่ยได้รับบุญแล้วก็ขอให้ท่านปล่อยเด็กออกมาปล่อยคนหรือว่าเปิดท้ายเข้าไปหาง่ายคือจริงๆตอนนี้ภาครัฐก็ช่วยเต็มที่อยู่แล้วคุณผู้ชมค่ะแต่บางครั้งเรื่องที่เรามองไม่เห็นเนี่ยทำไว้ก็ไม่ได้เสียหลายก็ความสบายใจเล็กอย่างนึงสมมติว่าถ้ามันเกิดผลดีก็ทำไปเถอะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรไม่ได้เสียหายอะไรใช่ค่ะเพียงแค่เราตั้งจิตภาวนาอยู่ที่บ้านแล้วก็ทำให้ถูกวิธีเท่านั้นเองใช่ค่ะค่ะณตอนนี้เราก็ยังภาวนาแล้วก็ติดสถานการณ์นะคะอยากให้เลยว่าตอนที่เราจัดรายการอยู่เนี่ยเจอ13ชีวิตโดยเร็ววันเลยนะฮะเอาเรามาพูดคุยกันต่อเลยดีกว่านะฮะว่าตอนนี้เนี่ยดร.ปลายทำอะไรอยู่บ้างคะคือปลายก็ทำหลายอย่างค่ะแต่หลักๆช่วงนี้ก็ทำพวกที่ปรึกษาของบริษัทซะเยอะค่ะและการใช้จิตสัมผัสหรือการทำในดวงชะตาต่างๆก็มีดูดวงบ้างทำอยู่ค่ะก็จะดูแค่เฉพาะวันเสาร์ที่หรือวันไหนที่ว่างอย่างเงี้ยค่ะอย่างกับหลายคนคอมเมนต์หลายคอมเมนต์บอกว่าเพราะกระแสตกละสิถึงมาออกข่าวถึงมาโพสต์ลงเฟซบุ๊กถามว่ากระแสตกไหมปลายอยากถ้าใครตามมาไปไม่อยากเป็นหมอดูมาตั้งแต่แรกแล้วค่ะแล้วก็คือทำเพราะว่ามันจำเป็นต้องทำใช่ค่ะก็เลยอยู่อย่างนี้เพราะว่าไปมีงานอื่นทำ7วันไปไม่พออยากจะมีเพิ่มอีกสัก10วันเพราะฉะนั้นจะมาสร้างกระแสไม่ใช่ค่ะคืองานประจำเราก็มีทำมีแล้วนะคะส่วนงานด้านนี้ก็คืองานอดิเรกคือพยายามให้เป็นงานอดิเรกค่ะใช่คนมาขอทำนายให้ดูดวงเยอะไหมคะถามว่าเยอะไหมก็เยอะค่ะแต่ว่าไปจะเขาเรียกว่ากำจัดไม่ใช่กำจัดจำกัดจำนวนคนเพราะว่าร่างกายไม่ไหวแล้วก็คนพยายามมาลองของค่อนข้างเยอะแล้วก็อันตรายค่ะลองของในที่นี้หมายถึงยังไงคะลองของคือเวลาดูเนี่ยไปจะไม่ได้นั่งแบบเขาเรียกว่าเป็นที่องค์ลงเหมือนคนทั่วไปนั่งเป็นแท่นบัลลังก์แล้วก็นั่งสังสรรค์ไม่ใช่ไปจะนั่งดูเหมือนปรึกษาทั่วไปมีโต๊ะแล้วก็นั่งคุยกันมีกระดาษให้จดแต่อยู่ดีๆเนี่ยบางทีเธอมาปุ๊บเธอเอามือตบโต๊ะแล้วพูดภาษาเทพใสชี้หน้ากราบเท้าฉันเดี๋ยวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่โอป้าก็จะมีการทักทายมีการลองของกันแบบนี้ด้วยค่ะจะเอาทูบมาจิ้มอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแพงไปเลยจบจะได้ไม่ต้องมาก็แสดงว่าแต่ละวันก็จะมีการจำกัดคนว่าโอเคประมาณนี้ไม่กี่คนใช่ค่ะนะคะคือต้องบอกเลยว่าหลากหลายข้อความมาอีกแล้วนะคะเยอะมากหมอปลายโอ้โหอันนี้คือเขาบอกว่าหมอปลายเคยช่วยใครสำเร็จไหมทางเรื่องลี้ลับเห็นทำนายทีนึงไม่เห็นตรงสักครั้งเลยก็กลับไปอ่านดูอะไรตรงไม่ตรงนะคะอะไรตรงไม่ตรงแต่ถามว่าเรื่องช่วยคนเนี่ยคนที่ปลายช่วยก็มีเยอะนะคะแต่ว่าอาชีพของหมอดูคือช่วยแล้วเขาได้ดีเขาก็หายไปนั่นแหละนะคะคือตอนนี้ปัญหาไม่ใช่เจ้าที่นะครับมันคือระดับน้ำกับออกซิเจนหมอปลายอยู่ให้เขาจุดธูปตรงหน้าถ้ำพระผลานออกผ่านออกซิเจนสินะคะอันนี้อ่านงงนิดนึงนะคะงงใช่ไหมดูดวงดูฟรีหรือเปล่าคะ
มีรายการฟรีอยู่1รายการค่ะนอกนั้นเสียเงินค่ะเพราะดูฟรีให้ทุกคนไม่ไหวบอกเลยว่าพอดูฟรีนะคะตี3เค้ายังโทรมาเลยค่ะบังคับหนูไม่ไหวจริงรวมไปถึงนะคะการดูฟรีก็ไม่เห็นคุณค่านะคะใช่ค่ะแล้วต่อไปประเทศจะรวยขึ้นไหมคะนี่เป็นคำถามแบบนี้มาบ่อยนะคะท่านโยมไม่มากระซิบอะไรบ้างหรอคะเรื่องระดับโลกท่านโยมยังกระซิบมาแล้วเลยก็นะคุณน่าจะเปิดมาไม่ทันเนาะคุณหมอปลายก็บอกว่าท่านโยมมากระซิบบอกเรียบร้อยแล้วนะคะเขาทำพิธีไปแล้วนะครับมีคนแก่มีทำพิธีไปแล้วคล้ายๆกับหมอผีชาวบ้านแถวๆนั้นคนพื้นที่ไปทำแล้วไม่ได้ผลครับอันนี้ยังไงคะอยู่แล้วค่ะเพราะว่าไปบอกไปแอบเกินไปนิดนึงแล้วนะคะว่าพวกถ้ำพวกผีในถ้ำเนี่ยคนที่กลัวแล้วเขาอยู่ใต้ท่านยมเท่านั้นเขากลัวแต่ท่านยมเพราะเขากลัวว่าเขาจะต้องไปเกิดหรือบางคนอยากไปเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่ไหมก็จุดกันเยอะแยะจุดกันไปก็จุดไม่ถูกหรอกนี่คือการทำพิธีนะคะตามจุดที่เขาบอกว่าไปทำพิธีค่ะคือมันไม่ใช่อ่ะค่ะต้องเปลี่ยนจุดมันต้องเปลี่ยนจุดแล้วต้องเปลี่ยนที่เปลี่ยนองค์มันต้องมีวิธีอะค่ะใช่แล้วอย่างนี้เราจะไปหาจุดตรงไหนหรือว่าจะไปแจ้งใครว่าต้องเป็นจุดนั้นจุดนี้อ่ะติดต่อมาเถอะค่ะขอร้องอ่ะแล้วในกรณีที่การที่เราไปหาจุดเนี่ยแล้วการจุดธูปจุดเทียนมันทำให้การขาดออกซิเจนหรือว่าออกซิเจนบริเวณนั้นแย่เลยไหมจุดแค่4ดอกคงไม่ขนาดนั้นมั้งคะเออแต่ที่จุดกันคือจุดกันเยอะแยะมากมายมหาศาลแล้วจุดกันเล็กๆใช่ค่ะจุด4ดอกทำไมถึงฝั่งละ2ดอกแค่นั้นนะคะแล้วนอกนั้นเดี๋ยวไปก็ถ้าจะให้ไปทำก็ช่วยจัดการให้มันก็ไม่ต้องเสียพลังงานไม่ต้องไปอะไรเยอะขนาดนั้นอ๋อใช่ค่ะทีนี้สมมติว่าถ้าเขาเชิญเข้ามาจริงๆบอกท่านดร.ปลายค่ะแล้วเราไปทำพิธีให้แล้วปรากฏว่าถ้ายังออกมาไม่ได้เราจะโดนพลหามั้ยคะไม่กลัวค่ะก็ทำเต็มที่ใช่ค่ะจะออกได้หรือไม่ได้ได้อีกเรื่องนึงใช่แต่ยังไงทุกวิธีทางต้องลองและต้องลองให้ถูกต้องค่ะใช่ค่ะแต่ยังไงปาเชื่อว่าถ้าท่านยอมให้สื่อขนาดนั้นท่านก็น่าจะให้ช่วยนะคิดว่าจะมีคนติดต่อมาไหมคะไม่มีหรอกค่ะจนวันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่เอาแต่ด่ากันอย่างเดียวคือไปก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้แบบมันโลกมันเปลี่ยนไปขอด่าไว้ก่อนแต่จริงๆแทนที่จะเอาไปทำไหนๆแน่เนี่ยก็ไม่ทำค่ะมันเกิดขึ้นเยอะกว่าคนที่เราเชื่อใช่ค่ะคือต้องบอกกันที่เป็นเรื่องที่พูดยากปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนวัฏจักรหรือว่าอะไรหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปมีทั้งจริงและไม่จริงหลายคนก็เลยเหมารวมไปเราก็บอกไม่ได้อยู่ว่าจริงหรือเปล่าอย่างนี้ก็ไม่กล้าพูดนะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆอาชีพนะครับเราไม่เชื่อก็อย่าไปสนใจนะแต่ขอให้รู้ว่าเวรกรรมมีจริงนะคะติดต่อพ่อแม่น้องสิคะเขาคงยอมทำทุกอย่างทุกวิธีทางเพื่อให้ลูกเขาออกมาแหละค่ะคือต้องบอกแบบนี้นะคะว่าการติดต่อเนี่ยติดต่อยากเพราะว่าสภาพจิตใจของพ่อแม่ก็เขาก็รับไม่ไหวอยู่แล้วรับไม่ไหวอยู่แล้วนะคะต้องมีใครมาเป็นคนสื่อกลางในการช่วยเหลือนะคะบินไปช่วยสิอันนี้เขาบอกบินไปช่วยสินะคะอ่ะคุณดร.ปลายบอกแล้วว่าเดี๋ยวกลัวโดนกล่าวหาว่าใส่เกลือใช่ค่ะให้หมอปลายช่วยเถอะค่ะไม่ได้เสียหายอะไรเลยเจอร่างทรงทำเสียหมดจริงค่ะเสียจริงกุ้มใจอยู่เหมือนกันคือตอนนี้มันเป็นเวลาที่ลองดีกว่าไม่ได้ลองเพราะว่าขอให้ช่วยกันทั้งในเรื่องของวิทยาศาสตร์และช่วยกันในเรื่องของในสิ่งที่เรามองไม่เห็นใช่ค่ะทำไมต้องให้เชิญนี่เขาบอกว่าทำไมต้องให้เชิญหมอปลายถ้าคุณอยากจะช่วยคุณก็ไปเลยสิถ้าสมมติไปแล้วไปถูกไล่ออกมาทำยังไงคะและถ้าสมมติเขาเชิญคือเขาหนึ่งเขาต้องการเขาจะต้องให้ความร่วมมือบ่ายไปต้องการความร่วมมือบ้างไม่ใช่ถึงเวลาไปเดินคนเดียวหลงป่าทำไงล่ะแล้วถ้าเราไปแล้วไม่มีคนดูแลแล้วมันเกิดอันตรายเลยถูกไหมใช่ค่ะจะทำยังไงก็มันก็ต้องมีคนช่วยด้วยอะค่ะอันนี้จริงนะคะก็ถ้าใครมีส่วนเกี่ยวข้องหรือสามารถแชร์ไปให้กับทางคนรู้จักหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องในส่วนนั้นก็สามารถแชร์ไปได้เลยนะคะแล้วทำไมหมอปลายไม่ไปที่ถ้ำเองเลยล่ะคะถ้าอยากช่วยจริงๆตั้งแต่เรื่องเครื่องบินมาแล้วนะคะเรื่องสึนามิด้วยผมตามมาตลอดไม่เห็นสักเรื่องเลยนะคะหมอปลายมองเห็นจริงๆโอ้โหหลากหลายข้อความเลยนะคะมีทั้งเชื่อและไม่เชื่อขึ้นอยู่กับ
วิจารณญาณของคุณผู้ชมนะครับหมอปลายช่วยเด็กๆนะคะสงสารเด็กๆและผู้ปกครองและหน่วยงานที่ช่วยค่ะขอบคุณค่ะหมอปลายตอนนี้เราต้องใช้พลังโซเชียลแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะใช่ค่ะสำหรับคนที่ไม่ได้ต่อต้านนะเพื่ออย่างน้อยเนี่ยจะทำให้อีก13ชีวิตเนี่ยมันได้เกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาคุณผู้ชมค่ะเรื่องบางเรื่องเราต้องทำก่อนใช่ค่ะต้องถามคำนี้ถ้าสมมติคนเชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์จ๋าเลยทำไมเข้าไปในป่าเข้าไปในถ้ำสัญญาณโทรศัพท์ถึงใช้ไม่ได้ทำไมเขาไม่โยงสายเข้าไปทำไมถึงทำไม่ได้ทำไมต้องลากไฟเข้าไปอะไรเยอะแยะหน่วยซิลเข้าไปขนาดนี้ทำไมไม่เข้าไปง่ายๆล่ะมันฝืนธรรมชาติได้ทุกอย่างมันถูกประสานไปหมดเลยใช่ค่ะทั้งที่หน่วยซิลคือหน่วยที่รบพิเศษแล้วเนี่ยใช่เขาต้องสู้ทุกสถานการณ์ใช่ไหมคะน้ำจะเยอะขนาดไหนเขาก็ต้องทำได้แต่ทำไมถึงเข้าไม่ได้มันหนักขนาดนั้นเลยใช่ไหมเราก็ต้องลองเพราะว่าแค่ระยะทางในถ้ำประมาณ8เมตรใช่ไหมคะเป็นกี่เมตร10กิโลใช่ไหมกิโลเอาเหรอใช่หลายกิโลนะคะระยะทางในถ้ำหลายกิโลและก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่ามืดมากไม่มีไฟเพราะสถานที่นี้ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเดินลัดลากันในถ้ำมันมืดมากใช่ค่ะโอ้แบบนี้เลยคือมันเป็นสถานที่ที่ถ้ารู้นักท่องเที่ยวไปก็แค่ได้อยู่แค่ปากถ้ำเท่านั้นได้แค่ไปสัมผัสว่านี่คือถ้ำอาจจะเข้าไปได้แค่จุดนิดเดียวนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะอยากรู้ว่าที่นี่เขามีเจ้าหน้าที่อยู่ที่ยานถ้ำอะไรบ้างไหมคะมีข่าวนึงเขาพูดว่าวันนั้นเจ้าหน้าที่ไม่อยู่หรืออะไรสักอย่างนึงเขาก็เลยเข้ากันไปได้เนี่ยคนผู้ชมค่ะนะคะพูดแล้วเราก็ใจช่วยพูดแล้วเราก็กลุ้มใจแทนด้วยนะคะอ่ะข้อความมาอีกแล้วเยอะมากๆเลยขออนุญาตนะอันนี้เป็นคอมเมนต์ที่ค่อนข้างแรงนิดนึงโผล่กระแสนะอีป่วยนะคะเอาป่วยแล้วเหรอป่วยแล้วหรือคะไม่สบายแล้วหรือยังไงคะอ่ะต่อเลยนะคะถ้าไม่มีใครเชิญหรือร่วมมือก็ไหว้ที่บ้านบอกท่านช่วยได้ไหมคะได้ค่ะก็เมื่อกี้บอกวิธีไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะสรุปตอนท้ายให้กับคุณผู้ชมนะคะได้ฟังกันอีกรอบนึงยมบาลกระซิบว่าอย่างไรบ้างนะคะเราพูดไปตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้ววิญญาณเจ้าของถ้ำกับท่านยมใครมีอิทธิฤทธิ์อำนาจมากกว่ากันคะขึ้นอยู่กับสถานที่ค่ะท่านไม่แย่งกันท่านไม่ไปลบหลู่กันเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในถ้ำเจ้าที่ในถ้ำจะแรงกว่าแต่ยังไงเจ้าที่ก็ยังต้องเกรงใจท่านยมนะคะก็คือท่านยมก็คือจะแรงกว่าแรงกว่าเพียงแต่ว่าต้องเกรงใจใช่นะคะหมอปลายบอกว่าถ้าเข้าไปแล้วหลงป่าจะทำอย่างไรนะฮะไม่ต้องแสดงตัวดิผมยังไม่รู้จักหมอปลายเลยแล้วชาวบ้านจะรู้จักปะหมายถึงว่าเขาให้หมอปลายไปโดยที่ปลอมไปเป็นชาวบ้านคนปกติทั่วไปแล้วไปเดินจุดธูปจุดธูปจุดธูปพี่คะหนูจะต้องเข้าไปตรงข้อถ้ำตรงนั้นพี่ไปจุดให้หนูหน่อยได้ไหมคะถ้าเขาถามเธอเป็นใครเข้ามาได้ยังไงแล้วทำไงอะคะใช่ไหมคะอันนี้มันต้องมีการเชื้อเชิญแล้วก็ต้องมีการให้คนรู้แหละว่าคือหมอปลายมาสามารถช่วยเหลือนะคะอ่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะหมอปลาย FC หมอปลายครับเป็นกำลังใจให้นะคะหมอปลายกลัวไหมคะอย่างวันนี้เรามาหลอกรายการนะคะแล้วก็ที่บอกว่าถ้าเขามีการเชิญเพราะฉะนั้นคนที่เขามีความรู้ในเรื่องของการสื่อแบบนี้อีกหลายคนจะออกมาตื่นตัวแล้วก็ไปทำพิธีเหมือนกันหมดไหมคะอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เขาอะค่ะแต่ปลายคิดว่าก็น่าจะออกมากันเยอะอยู่อะค่ะใช่ว่าสมมติว่าถ้ามีการเชิญหมอปลายไปคนหนึ่งถูกไหมคะก็จะมีคนอีก3คนที่4คนที่5บอกว่าฉันก็สื่อได้ฉันทำนี้ฉันก็สื่อได้อย่างนี้ก็ต้องเชิญกันทุกคนเลยไหมก็ไปถึงบอกว่าต้องขึ้นอยู่กับหน่วยงานต้องรอให้เขาเชิญเพราะว่าเขาคงจะไม่เชิญทุกคนแต่ถ้าไปเองเนี่ยเชื่อว่าป่าเนี้ยเต็มหมดแล้วยืนองค์ลงกันอยู่หน้าถ้ำใช่ไหมคะไปถึงบอกว่ารอเชิญเธอค่ะต้องเชิญนะคะยังไงต้องเชิญเพราะว่าถ้าไม่เชิญเนี่ยหมอปลายก็ไม่สามารถไปเดินสุ่ม4สุ่ม5ได้ไปขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่เราก็ไม่ควรนะคะเพราะตอนนี้นะคะทางภาครัฐก็ออกมาบอกชัดเจนแล้วว่าอย่าไปขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะรวมไปถึงสื่อมวลชนกสทช.ก็บอกชัดเจนว่าอย่าไปไลฟ์สดหน้าปากถ้ำเพราะเป็นการขัดสัญญาณหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นการแย่งสัญญาณกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะอ้าวๆใครเชิญหมอปลายไปทีอยากให้เด็กๆออกมาเร็วๆแล้วจะปล่อยเด็กวันไหนครับอันนี้คำถามนี่มาแล้วนะคะถ้าไม่ทำท่านก็ไม่ปล่อยอืมใช่ค่ะมาอีกหนึ่งข้อความนะคะบอกว่ามีวิธีลงโทษเจ้าที่ไหมครับที่ทำแบบนี้ผมสาปแช่งเจ้าที่ได้ไหมครับจริงๆต้อง
ก่อนที่เราจะไปโทษใครเราจะต้องดูก่อนว่าทำไมเด็กกลุ่มนี้ถึงเข้าไปคือมันต้องดูที่ต้นเหตุไม่ใช่ดูที่ปลายเหตุบางทีหนูคิดไหมคะว่าบางทีมันจะต้องมีอะไรดนจิตให้คนกลุ่มนี้เข้าไปเพราะว่าเขาไม่ใช่เข้าไปครั้งแรกเขาเข้าไปหลายครั้งแล้วสิ่งที่เขาเข้าไปในแต่ละครั้งเขาต้องเจอบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่ได้มานั่งเล่าให้เราฟังถูกต้องแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากเข้าไปอีกใช่ค่ะคือโลกลี้ลับอันนี้พูดเหมือนเล่านิทานละกันนะเอาเหมือนเล่านิทานสิ่งที่เห็นคือมีผู้ชายสูงคนหนึ่งที่เขาเข้ามาในร่างแล้วเขาก็พากันเข้าไปคือเขาพากันเพื่อไปหาจุดๆนึงที่ทำให้หายากนั่นแหละค่ะคือมันมีเหตุและผลคือมีเหตุและผลอ่ะถามแบบนี้นะฮะหลายๆคนเนี่ยเชื่อว่าเคยเข้าไปท่องเที่ยวในถ้ำหรือเคยไปในถ้ำกันมาแล้ววิธีการค่ะคนที่จะเข้าไปในถ้ำต้องมีการเตรียมตัวหรือว่าทำอย่างไรบ้างถึงเข้าไปในถ้ำแล้วออกมาอย่างปลอดภัยคะคือจริงๆปายไม่แนะนำให้เข้าถ้ำทุกกรณีเข้าถ้ำเข้าได้เฉพาะตื้นๆแต่ถ้าถ้ำลึกไม่อยากให้เข้าเนื่องจากว่าพอเวลาเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีโพรงมีซอกแล้วก็บางครั้งพอสมมติเวลาเราหลงใช่ไหมคะมันจะมีเสียงเหมือนเสียงกล้องเหมือนมีคนอยู่ตรงโน้นคนอยู่ตรงนี้เราจะเดินตามเสียงเพื่อหาทางออกซึ่งเสียงตรงนั้นเราไม่รู้ว่าจะเกิดจากอะไรเวลาเราเข้าถ้ำแล้วเราจะใช่ค่ะแล้วก็จะได้ยินเสียงคือบางทีถ้าคนจิตอ่อนเนี่ยมันจะมีอะไรเข้ามากระทบง่ายแนะนำก็คือหนึ่งจะต้องมีเหรียญท้าวเวสสุวรรณหรือจะต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คล้องคอไปด้วยแล้วก็ก่อนเข้าจะต้องจุดธูปขอขมาก่อนเข้าใช่คือจะต้องมีการบอกกล่าวใช่ค่ะมีการไหว้ใช่นะคะและเข้าไปสุ่มสี่สุ่มห้าก็อันตรายค่ะเพราะว่างูเงี้ยวเขี้ยวขอก็อยู่ในถ้ำเยอะมากถ้ำตรงไหนที่รู้สึกต่ำและแคบก็ต้องมุดจะต้องคลานหมายความว่าเขาต้องการปิดถ้ำไม่ต้องการให้คนทั่วไปเนี่ยเข้าได้ไม่ต้องการให้สัตว์ใหญ่เข้าไปค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าเขาเรียกว่าอย่าฝืนอย่าตะแบงค่ะใช่เห็นก่อนเข้ารายการนะคะเรามีโอกาสได้คุยกับดร.ปายค่ะดร.ปายเนี่ยเคยเข้าถ้ำหนึ่งแล้วต้องมุดนอนเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะถ้ำดินเพียงหรือถ้ำเพียงถ้ำเพียงดินใช่ไหมคะคือจริงๆก็พักหลังก็มีคนเข้าไปเยอะในถ้ำเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็น่ากลัวคือช่วงแรกๆที่ไปเข้าไปรู้สึกว่ามันแน่นทั้งแน่นทั้งอึดอัดแล้วเขาก็ไม่อยากให้คนเข้ามาเพราะฉะนั้นเข้าไปก็ต้องขอเข้ามาแล้วก็ถ้าไม่มีคนนำก็ง่ายต่อการหลงเหมือนกันแต่ก่อนเข้าไปเนี่ยเราจะต้องไหว้พระจุดธูปขอเข้ามาออกมาก็ต้องมาจุดธูปเหมือนกันแล้วต้องไปทำบุญให้ท่านไม่ใช่แบบว่าอยากเข้าก็เข้าก็ต้องมีการไหว้ขอเข้ามาด้วยนะคะอ่ะคำถามหลายคำถามเลยนะคะเด็กจะปลอดภัยไหมครับเด็กจะปลอดภัยไหมคะใครที่ช่วยนะคะก็ช่วยกันแชร์เลยให้ถึงกับทางด้านเจ้าหน้าที่จะได้เชิญหมอปลายไปทำพิธีนะคะจะรอดูว่าไม่ทำจะปล่อยไหมนะนะคะคนเราต้องเข้าใจคำว่าคนคิดเสียว่าวันคนคิดเสียว่าวันเกิดรู้แถมนิดๆหมอปลายอ๋อหมายถึงว่าเขาขอทำนายดวงนะคะเราไม่ดูดวงในรายการในวันนี้นะคะแล้วแต่บุญแต่กรรมครับหมอปลายนะคะรวมไปถึงแสดงว่าไม่มีใครรู้วิธีขอขมาที่ถูกต้องสักคนเลยใช่ไหมคะนอกจากหมอปลายหรืออย่างไรคะจริงๆก็ไม่ใช่อ่ะค่ะแต่ว่าหนึ่งที่ไปอาสาเพราะว่าหนึ่งไปสื่อกับท่านยมได้และเท่าที่เราเห็นเราก็มีองค์ท่านยมอยู่แล้วก็ท่านก็มาบอกขนาดนั้นแล้วก็มาท่านอาจจะไปบอกคนอื่นอีกก็ได้อ่ะก็ลองดูแล้วกันนะคะน่าเห็นใจหมอปลายนะคะรองทำก็ไม่ได้เสียหายอะไรถึงจะโดนคนด่าหมอปลายก็ยังออกมาบอกวิธีทั้งที่โดนต่อต้านมาเยอะมากๆหมอปลายจะออกมาเดือดร้อนตัวเองทำไมถ้าหมอปลายไม่อยากช่วยจริงๆจริงค่ะอันนี้คือเป็นกำลังใจให้กับทางคุณหมอนะคะใครไม่เชื่อก็อย่าว่าหมอปลายคนที่เชื่อและเคารพช่วยเหลือของการช่วยเหลือของหมอปลายเนี่ยคือดีมากๆเป็นกำลังใจให้คุณหมอปลายและเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายนะคะที่ช่วยเหลือเชื่อที่หมอปลายพูดค่ะนะคะรวมไปถึงค่ะมีอีกหลากหลายข้อความเยอะมากๆพูดแบบนี้แสดงว่าหมอปลายรู้คนเดียวสิตอนนี้ของไหว้กองเป็นภูเขาแล้วครับไม่มีใครทำถูกเลยหรือก็จุดกันกี่ดอกแล้วค่ะคือปลายบอกอธิบายคร่าวๆนะคะ36ดอกคือเทพคือเทพชั้นดาวดึงไอ้ที่ไปจุดกันหน้าถ้ำเนี่ยคือไม่ใช่36ดอกไม่ใช่ที่เป็นกรรมใหญ่ๆเนี่ยค่ะผิด5ดอกก็ไม่ได้เพราะไหว้ตายายไหว้ได้แค่หน้าเขาหน้าเขาไม่ใช่หน้าถ้ำหน้าถ้ำเราต้องเป็น9ดอกหรือ2ดอกเพื่อหาท่านยมมาก
ันเอาไว้เพื่อให้ท่านสื่อกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีแบบวิธีที่ต่างกันนี่ภาพนี้นะคะผู้ชมค่ะคือท่านยมนะคะเรียกเต็มๆของท่านยมท่านยมมาบาลนี่แหละค่ะหรือพญายมราชแต่จริงๆท่านจะมีเป็นลำดับขั้นของท่านด้วยก็แตกต่างกันใช่แต่แปลกมากไม่เคยเห็นที่ถ้ำไหนแล้วมีองค์แบบนี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันไม่เคยเห็นเหมือนกันเห็นแล้วตกใจขนลุกขออนุญาตถามแบบนี้เลยนะคะว่ารูปปั้นนี้รูปปั้นท่านยมเนี่ยอายุประมาณกี่ไม่ทราบเลยค่ะใช่ใครตอบได้ก็ช่วยตอบนิดนึงแต่ว่าเก่ามากใช่ไหมคะดูแล้วเก่ามากขออนุญาตถามย้อนกลับไปว่าท่านยมพบาลมีจริงไหมคะจริงค่ะค่ะจริงค่ะทำไมถึงดร.ปลายถึงเชื่อว่าท่านมีจริงเอาแบบตำราก่อนนะคะในพระพุทธศาสนาก็มีอยู่แล้วพระไตรปิฎกก็มีพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามีนะคะแต่ของปลายที่เชื่อว่ามีคือท่านมาสื่อแล้วปลายก็พยายามพิสูจน์หลายต่อหลายรอบแหละจนอ่ะเชื่อใช่ค่ะนี่มีคนมาบอกเลยนะคะอันนี้ขออนุญาตอันนี้คำถามด็อกเตอร์จะตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้นะคะโยมพบาลเคยบอกวันตายหมอไหมครับใกล้ชิดกันบอกค่ะอ๋อบอกบอกหลายรอบค่ะนะคะรวมไปถึงค่ะคุณก็ต้องรู้นะคะว่าตัวเองเนี่ยจะตายวันไหนถูกไหมคะหมายถึงคนพูดหรือว่าการมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยเราต้องรู้และเตรียมตัวตายในทุกวันนะคะอ่ะมาต่อเลยเป็นร้อยปีแล้วครับท่านยมหน้าถ้ำนี้มีคนมาบอกไว้นะคะเชิญหมอไปเถอะหมายถึงว่าเชิญไปที่เชียงรายนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานลงพื้นที่จุดละกันและใช้เวลากี่นาทีกี่ชั่วโมงกี่วันจะปล่อยนะคะอ่ะเป็นกำลังใจให้กับหมอปลายค่ะท่านยมบอกว่าอะไรเพิ่งมาค่ะเดี๋ยวเราจะสรุปให้ทราบกันอีกทีนึงนะคะอ่ะถามต่อเลยนะคะหลายๆคนเนี่ยไหว้พระหรือว่าบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละคนเนี่ยจุดธูปไม่เท่ากันการจุดธูปมีผลกับการสื่อถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีค่ะมีมากค่ะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะยิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ต่อเมื่อคนจุดธูปเยอะๆแล้วก็เพราะว่าจำนวนธูปนะคะจะสื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์และสื่อถึงวิญญาณบางองค์ไม่ทราบว่าใครจะเคยได้ยินหรือเปล่าที่มีรูปพระเหมือนกันแต่สิ่งที่อยู่ในนั้นไม่ใช่พระแต่เป็นดวงวิญญาณอย่างอื่นเพราะว่าเราไม่ได้ไปจุดธูปพวกดวงวิญญาณเขาเห็นว่ามีรูปปั้นอยู่ตรงนี้เขาก็สิงเพราะฉะนั้นเวลาเราไปดูพวกหุ่นขี้ผึ้งไปดูรูปปั้นอะไรแล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรมองอยู่ก็ไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ได้จุดธูปที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาจุดธูปที่ถูกต้องนะคะจุด3ดอกเพื่อไหว้พระพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์3ดอกก่อนนะคะแล้วก็7ดอกนะคะแล้วก็9ดอกถ้าใครมีฤาษีมีพญานาคนะคะไหว้กุมาร7ดอกถ้าไหว้บรรพบุรุษ1ดอกเจ้าที่5ดอกหรือว่าพระภูมิก็จะมีหลายแบบก็คือถ้าเล็กนะคะก็คือ6ดอกถ้าใหญ่ก็9ดอกมันก็จะมีวิธีมีลำดับขั้นเหมือนกันแล้วอย่าง36ดอกล่ะ36ดอกคือเทพชั้นดาวดึกเท่านั้นก็คือจะมีพระพิคเนศพระพรหมพระนารายณ์พระศิวะพระแม่อุมาใช่ค่ะอ๋อนี้36ดอกกับ16ดอกอ๋อแล้วที่บอกว่าจุดหน้าประตูค่ะหน้าประตูฝั่งละ2ดอกฝั่งละ2ดอกท่านยมเป็นองค์เดียวที่จุด2ดอกค่ะใช่ค่ะการจุด2ดอกปักไว้ข้างหน้าคือการที่มาร์คจุดไว้แล้วว่าท่านยมขามาตรงจุดนี้เพื่อเข้าไปนะอ๋อคือเป็น2ดอกกับ2ดอกก็เป็น4ดอกเหมือนการปักธงนั่นแหละค่ะบอกให้ท่านรู้ว่าปัญหาอยู่ตรงนี้ให้ท่านช่วยหน่อยแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่เคยเห็นใครจุดธูป2ดอกหน้าประตูคือเป็นการเรียกยมพบาลใช่ค่ะเพื่อให้มาจับผีเพื่อให้ท่านคุ้มครองเพื่อกันของกันคุณไสอ๋อและอย่างคนปกติเนี่ยไปจุดธูปหน้าบ้าน2ดอก2ดอกเป็น4ดอกเรียกท่านยมมาเรียกเข้ามาเพื่อหนึ่งที่ในบ้านมีผีอยู่หรือว่าถูกใครเอาของมาโรยหน้าบ้านต้องจุดเพื่อกันอ๋อแต่เขาไม่แต่ท่านยมไม่ได้มาเอาดวงวิญญาณของคนในบ้านอะไรอย่างนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะไม่เกี่ยวค่ะใช่ซึ่งบางครั้งเราเรียกท่านยมแต่ท่านยมอาจจะไม่ได้มาเองอาจจะส่งลูกสมุนก็ได้กระแดงอย่างเงี้ยค่ะมาแล้วก็ทุกอย่างขึ้นอยู่กับจำนวนจบที่สวดแล้วก็คำขอท่านจะมาจากคำขอว่าเราขออะไรหลังจากการจุดธูปใช่ค่ะนี่เป็นความเชื่อนะคะส่วนบุคคลนะคะจุดธูปก็ต้องจุดให้ถูกต้องถูกวิธีนะคะรวมไปถึงการขอการไหว้ล่ะคะต้องไหว้หรือต้องมีบทสวดอะไรยังไงไหมคะคือจริงๆการไหว้แต่ละครั้งบทสวดมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยใช่ไหมคะถ้าสมมุติสวดไม่ได้ไม่มีจิตสวดจริงๆเนี่ย
แรงอธิษฐานของเราสำคัญที่สุดบอกเลยว่าวันนี้จุดธูปขอบูชาองค์อะไรสมมติพระแม่อุมาค่ะขอบูชาองค์พระแม่อุมาข้าพเจ้าชื่ออะไรขอพรเรื่องอะไรอย่างเงี้ยถึงคือต้องสื่อไปแบบนี้เลยใช่ต้องชัดเจนพระแม่อุมาครับ9ใช่ไหมคะพระแม่อุมาจริงๆชั้นที่ดีที่สุดขอพรที่ดีที่สุดคือ16ดอกค่ะแล้วถ้าจุดกำยานไม่เหมือนจุดกำยานคือ1ดอกค่ะใช่ไม่จุดกำยานก็ได้ไม่ต้องใช้ธูปใช่ค่ะแต่ว่าใช้กำยานสื่อที่สุดอ๋อใช้ทุกสื่อค่ะนะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับมามีข้อความใน Facebook ไลน์มาเยอะมากๆนะฮะผมว่าผีซ่อนแล้วล่ะครับความคิดความเชื่อสำหรับคนอีสานนะครับหามาจนวันนี้ยังไม่เจอเลยเรียกว่ายังไม่ขานตอบนะคะรวมไปถึงทางรายการติดต่อไปเชียงรายเถอะค่ะนะคะผมมีเหรียญท้าวเวสสุวรรณพ่อปู่ศรีสุทโธถึงมีอะไรก็อยู่ที่ตัวเราทำดีไม่ดีนะครับคนดีจงยืนอยู่อย่างมีความสุขคนชั่วคนโกงอยู่อย่างทุกทรมานสาธุเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับจุดธูปเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ให้ไปหาโยมบาลเร็วขึ้นเหรอครับเชื่อเลยเมืองไทย 4.0 เทคโนโลยียังช่วยไม่ได้แต่ความเชื่อช่วยได้อันนี้ด้วยความที่ด็อกเตอร์เป็นทางวิทยาศาสตร์ด้วยเป็นทางสิ่งลี้ลับด้วยอยากจะบอกอะไรกับการจุดธูปนี้นะคะนาซานะคะเพนทากอนยังต้องใช้หมอดูในการหาที่ขุดเจาะน้ำมันในการหาดาวหานักโทษนะเมืองไทยเรายังอยู่ในเชื่อในเรื่องที่มีการตั้งศาลมีหมอผียังไงเรื่องนี้มีอิทธิพลอยู่แล้วค่ะนี่นะคะก็มีอิทธิพลนะคะต่อชาวโลกเชื่อหมอปลายค่ะทำไมต้องเกี่ยวกับจำนวนธูปด้วยล่ะคะน่าจะเกี่ยวกับจิตใจและการเคารพและศรัทธามากกว่าไม่ใช่หรอคะคือเรื่องนี้ไม่ใช่การศรัทธาอย่างเดียวแต่คือการขอโทษขอขมาทำไมเวลาไหว้ครูต้องเอาธูปแผ่เทียนแผ่ไปเหมือนกันค่ะนะคะขอให้คุณหมอปลายช่วยเด็กๆให้รอดปลอดภัยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะผมว่าเขาอยู่กันคนละมิติหมอรู้ทำไมยังนั่งทำรายการไม่ไปช่วยล่ะครับอยากไปเหมือนกันค่ะเอาง่ายๆเลยค่ะทำไมทหารน่าจะทำพิธีไสยศาสตร์ด้วยนะคะในอดีตใครเป็นคนกำหนดในการจุดจำนวนธูปคะคือจริงๆท่านก็ไม่ได้กำหนดอะค่ะแต่ช่วงไหนที่ขึ้นมาล่างไหนสื่อได้ท่านหมอก็จะเป็นตามนั้นใช่ค่ะต้องบอกเลยนะคะคำถามเนี่ยตอนนี้หลั่งไหลเข้ามาเยอะมากรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ดูย้อนหลังนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยได้รวมไปถึงกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยนะคะเพราะว่าหมอปลายเนี่ยบอกชัดเจนพูดในรายการนะคะว่าสามารถช่วยเหลืออย่างไรบ้างอ่ะสรุปคร่าวๆนะคะสำหรับคนที่มาดูทีหลังนะคะสรุปว่าถ้ำหลวงเนี่ยทั้ง13ชีวิตเราจะต้องมีการวิธีการช่วยอย่างไรบ้างคือสรุปนะคะวันนี้คือวันที่สำคัญที่สุดของการมีชีวิตรอดของเด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองทำวิธีที่ปลายบอกนะคะถ้าอยากรู้ก็ไปเข้าไปในเพจปลายจับไม่ขอพูดซ้ำแล้วก็อย่างหนึ่งก็คืออยากให้ผู้ปกครองนะคะลองศึกษาแล้วก็ใส่ใจอาจจะพูดชื่อของเด็กนะคะแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าเป็นพ่อแม่ขอให้ท่านอโหสิกรรมให้กับลูกชายด้วยถ้าได้จะบวชให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ว่ากันไป คือมันก็ต้องหลายๆทางนะคะทั้ง13ชีวิตโอกาสรอดออกมาจากถ้ำถ้าไม่วันนี้ยังไม่ได้เหนื่อยค่ะแต่ถ้าวันนี้ได้ทุกอย่างโล่งค่ะใช่นะฮะท่านยมสื่ออะไรเพิ่มเติมไหมคะคือวันที่29น่าจะเป็นวันรุ่นมากกว่าอ๋อนอกจากเรื่องของถ้ำแล้วท่านโยมมีการสื่อไปถึงเหตุการณ์บ้านเมืองหรือเหตุการณ์ระดับโลกอะไรบ้างคือจริงๆเรื่องบ้านเมืองท่านสื่อมานานแล้วแต่พูดไม่ได้เดี๋ยวโดนจับพูดไม่ได้เลยพูดไม่ได้เลยค่ะพูดไม่ได้คือท่านสื่อมาแล้วพูดทีไรเป็นเรื่องทุกทีนะฮะไม่ได้นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลกับผู้ชมทางบ้านบอกเลยนะคะว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรายการของเรานะคะเป็นสื่อกลางนะคะในการที่ให้ดร.ปายค่ะมาพูดคุยแล้วก็มาชี้แจงในอีกหลากหลายแง่มุมนะคะที่คุณผู้ชมยังไม่เคยรู้สุดท้ายคำถามเดียวเกาะกระแสไหมคะไม่เกาะค่ะเหนื่อยค่ะเพราะว่าพูดออกมาโดนด่าขนาดนั้นแล้วไปไม่รู้ว่าที่ไปทำงานอยู่เขาจะรู้สึกยังไงไปก็เสียชื่อพอสมควรนะคะสุดท้ายค่ะอยากจะติดตามหรืออยากจะดูความเคลื่อนไหวของดร.ปายติดตามได้ที่ไหนอย่างไรบ้างคะทางอินสตาแกรมนะคะแล้วก็แฟนเพจหมอปลายนวลชาค่ะนะคะสามารถติดตามกันได้นะคะ
ค่ะนี่วันนี้รายการของเรานะครับต้องกราบขอบพระคุณค่ะดร.ปลายพายกระซิบหรือดร.ปลายเสียงกระซิบจากยมพบาลขอบคุณค่ะวันนี้ครบถ้วนกระบวนความมากๆนะคะก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากจบรายการนี้เราก็ยังคงเอาใจช่วยนะคะทั้ง13ชีวิตขอให้ปลอดภัยโดยเร็ววันนะฮะวันนี้เวลาของรายการคนดังขอโชว์ได้หมดลงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการคนดังขอโชว์ตามวันและเวลาเดียวกันนี้บอกเลยค่ะว่าพรุ่งนี้แขกรับเชิญแซ่บเช่นกันลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากันที่งานเรื่องราวดีๆกันอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับแมนบาสแอนด์มินเกตบริษัทยักษ์ใหญ่ไทยจีนที่ได้เชิญสื่อมวลชนร่วมงานพิธีเปิดแฟชชั่นสโตร์แห่งแรกในประเทศไทยงานนี้แหละจะเป็นอย่างไรฟังเลยดีกว่าค่ะครับท่านบอกว่านะครับก็คือมันก็อยู่กับสภาพแวดล้อมของประเทศนั้นนะครับโดยเฉพาะประเทศจีนนะครับก็รัฐบาลจีนนะครับเขาสนับสนุนให้นักธุรกิจหรือว่าผู้ประกอบการที่มีศักยภาพให้ขยายการไปยังต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลจีนก็คือวันเดียวันรถนะครับเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการหรือว่าบริษัทที่เป็นชั้นนำหรือว่ามีศักยภาพให้ขยายการลงทุนในประเทศไทยครับโดยเฉพาะสินค้าต่างนะครับมีการหลายด้านอย่างเช่นทางด้านการจำหน่ายสินค้าคือตำแหน่งสินค้าที่เป็นเหมือนแล้วนะครับก็คือการหลายด้านคืออย่างเช่นที่พัทยาเรามีอะไรแล้วก็มีสนามกอล์ฟแล้วก็ต่อไปอาจจะมีการขยายไปถึงกิจการในสวนสัตว์ด้วยครับในทางด้านการขายในทางของเป็นหมดนะครับก็อนาคตอาจจะถือเรื่องแค่เป็นหลักต่อไปก็จะกระจายไปถึงประเทศในองค์กรมงคลก็สามารถแล้วก็ติดการทำไมต้องเลือกเป็นประเทศเพราะว่าประเทศของประเทศไทยและประเทศไทยของประเทศอาเซียนตอนนี้ก็มีไปถึงที่ขายได้ที่มาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็